ค่ะความจริงแล้วเนี่ยเป็นการประยุกต์นะคะคือเส้นใยนาโนตัวนี้ปกติยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยคงรู้ดีสมมติท้อง9เดือนเนี่ยอยู่ดีคลอดลูกปั๊บลูกหายไปในท้องท้องยังกลวงอยู่พวกประเทศพวกเนี้ยเขาก็ไปทำเป็นสเตรย์ที่คอมเพรสท้องดูดในระดับนาโนคราวนี้สิ่งที่เราไปทำต่อเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นอีกคือเราชอบปั่นจักรยานแล้วพอทำเป็นแนวคอนเซ็ปต์เนี่ยดูดคอมเพรสท้องเนี่ยไปคอมเพรสตรงเข่าละคอมเพรสตรงปลายขาหลังแต่ว่าไม่คอมเพรสทั้งตัวซึ่งต่างจากกางเกงจักรยานที่ห้องอื่นๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าการคอมเพรสทั้งตัวเนี่ยมันอาจจะอึดอัดทำให้รู้สึกว่าใส่เราไม่สบายอยากจะบอกว่าเออยี่ห้อไปยี่ห้อทำสเตรทขึ้นมาเนี่ยโอ้ยซื้อมาเถอะแต่ไม่ได้ใส่อันนี้ก็เหมือนกันเราเหมือนกางเกงเนี่ยซื้อมาแล้วก็ได้ใส่ด้วยเพราะคอมเพรสแค่บางจุดเท่านั้นดีมากเลยตัวมิ้งเองเนี่ยก็ปั่นจักรยานด้วยแต่ว่ามันจะพบปัญหาคือสมมติเวลาเราไปเอาไปซักมันจะมีกลิ่นติดที่เสื้อผ้าไม่ทราบว่านาโนไฟเบอร์ของคุณทับทิมเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมคะก็คือตามลักษณะตัวเส้นใยเองนะคะต้องบอกก่อนว่าเส้นใยเนี่ยมันไม่ดูดซึมน้ำเพราะมันไม่ดูดซึมน้ำเนี่ยมันก็ลงไปถึงว่าเชื้อโรคมันก็ไม่โตเพราะเชื้อโรคไม่โตมันก็จะไม่มีตัวพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคราวนี้ในแง่ว่าสมมติเราทำผ้าคลุมหน้าอย่างเงี้ยพอไม่มีเชื้อโรคมันก็ดีสิคะเพราะว่าสิวก็ไม่ขึ้นยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของนาโนแล้วเนี่ยจะเป็นนาโนที่ถาวรด้วยหมายความว่าเราซักเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีความเป็นนาโนแบบนั้นอยู่จะต่างจากนาโนทั่วไปที่ว่าอาจจะเคลือบสารคุณอาจจะได้ยินมาเยอะแล้วเฮ้ยนาโนตื่นเต้นจังเลยคอนเซ็ปต์ก็คือแค่เคลือบสารเท่านั้นค่ะแล้วมีสินค้าตัวเด็ดๆแนะนำไหมคะวันนี้คือตัวที่เราขายดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยต้องบอกเลยคือตัวกางเกงคือกางเกงเราเนี่ยจะเน้น2 อย่างเข่ากับตะคิวคือเราไม่ได้เน้นว่าต้องให้โปรขี่หรืออะไรเงี้ยนะคะคือสิ่งที่เราเน้นคือ beginner นี่แหละที่โอ้ยมีความสามารถในการปั่นจะปั่นทิ้งมาตลอดเลยเจ็บเข่าแล้วก็เน้นเรื่องของปลายขาในเรื่องของตะคิวบูธอยู่ตรงไหนคะคุณทัพทิมช่วยแนะนำจริงบูธอยู่ตรงเวทีเลยค่ะตรงข้ามเวทีแถว